อย่าเดินไปก่อนสิดอกแรกอู้นี่เห็ดปลวกฝรั่งยังมีให้เก็บนะจ๊ะหวานเจี๊ยบเอ้ยเย็นเจี๊ยบได้ไหมอู้ทำไมใหญ่ขนาดนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหนี่อู้นี่อู้ค่ะสวยงามสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วดูท้องฟ้าทุกคนเลิกงานมาค่ะเข้าป่ากับพี่ติ๊กด่วนๆจ้าคือปากก็จะแข็งแต่คือเราต้องมาเดินกินข้าวเสร็จปุ๊บก็อยากจะออกมาเดินก็เลยพาทุกคนมาเข้าป่าเนาะคือหนาวมากตอนนี้5 องศามาเดินก็เลยเดี๋ยวมาเก็บเห็ดดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเนาะการเก็บเห็ดก็คือการเดินไปในตัวนั่นแหละทุกคนวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็ดอะไรเนาะแต่ที่แน่ๆตั้งแต่ต้นคลิปมาแล้วได้ประมาณ4ดอกละได้4ดอกละนี่ดูเห็ดนี่เห็ดปลวกฝรั่งยังสวยอยู่ทุกคนคือแบบบีก็งงแต่คือแบบเย็นมากเลยทุกคนเชื่อไหมว่าที่บีจับอยู่เนี่ยคือแบบมืออาจจะแข็งได้คืออากาศด้วย5 องศาแล้วก็ความเย็นของเห็ดความชื้นเนาะตอนนี้ปากก็จะนี่แล้วถ้าบีพูดน้อยคลิปนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวเลยแล้วดูถ้ามีให้เก็บเราก็ยังจะเก็บเนี่ยดูเอาไม่ได้หุยหุยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยลูกพี่ปกติไม่ตกใจทากนะแต่คือแบบตัวนี้น้องยาวจัดอะทุกคนดูไปทุกคนบีขอเก็บไปก่อนเนาะตอนนี้ลมเฮ้ยหนาวเดี๋ยวค่อยไปตัดแล้วกันเนาะโอ้โหดูกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้ไม่ได้สักดอกแก่หมดแล้วแล้วนี่ล่ะโอ้โหน่ารักด้วยดูค่ะยังกระหมวกอ่ะนี่ต้องจับขาก่อนอุ้ยยังดีอยู่เลยเห็ดปลวกฝรั่งนะทุกคนบีจะบอกว่าครั้งที่แล้วอ่ะบีเอาไปลาบเนาะใส่ผงลาบทุกคนบีทำเป็นแบบฉีกๆอ่ะเหมือนกับที่เราจะเอาไปอบอ่ะทุกคนฉีกๆเป็นฝอยค่ะแล้วก็เอาไปลาบทุกคนเอาไปลวกก่อนแล้วก็ลาบเนาะมันเหมือนกับหน่อไม้เลยอ่ะทุกคนหน่อไม้เส้นอ่ะคือแบบดีมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวจะไปทำอีกนะคะเดี๋ยวไปทำกินกันกินด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวทำให้ดูด้วยนี่ทุกคนวันนี้บีอยู่ป่านี้นะคะใครที่ติดตามบีมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยจำได้ไหม จำได้ไหมเนี่ยแหละทุกคนครั้งนู้นน่ะกี่ปีแล้วอ่ะที่บีเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆอ่ะแล้วคันนี้มาเก็บเห็ดไอเนี่ยแหละเห็ดปลวกฝรั่งเนี่ยทุกคนไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดเก็บเห็ดปลวกฝรั่งจ้ากองไว้กองไว้คือมันเยอะจัดเนาะบีลืมเห็ดทุกคนโม้ไปเรื่อยเนาะเอาลืมเห็ดโอ้ยที่ไหนได้ดีนะคะดีนะที่บอกว่ามีคนทักเนาะว่าพี่บีลืมเห็ดหรือเปล่าลืมจริงๆทุกคนเพราะมันหลายกองจัดเนาะพอเราเดินไปแล้วก็เจอหน้าไปเรื่อยแล้วก็แก็บไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะแบบลืมไปงั้นแหละดูอุ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆงั้นเลยอ่ะได้ไหมล่ะอู้โอ้ค่ะดูค่ะทุกคนบีมีเรื่องเล่าให้ฟังคือแบบฮามากๆเลยเนาะวันนี้ใช่ไหมเพื่อนที่ทำงานมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอเล่าก่อนวันนี้เพื่อนที่ทำงานมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาว่าโทรไปหาน้าเป็นน้องสาวของแม่ใช่ไหมที่อยู่อีกจังหวัดนึงนู่นไกลๆนู่นอะไรเงี้ยก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นไงนู่นนี่อะไรเงี้ยน้าก็เลยบอกว่าคือน้าในที่นี้หมายถึงว่าเขาอายุ70กว่าแล้วทุกคนแต่คือแบบคนฟินอ่ะถึงแม้จะอายุ70เงี้ยเขาก็ดูยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่อ่ะทุกคนเขาก็ออกไปเดินสวนสาธารณะเขาบอกอืม
เนี่ยฉันเพิ่งไปเดินสวนสาธารณะมาเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเห็ดทุกคนเขาบอกว่าเขาเจอเห็ดดอกนึงอะไรเงี้ยมันดอกใหญ่มากเลยมันเพิ่งจะขึ้นมาอย่างเงี้ยคือแบบกำปั้นเลยเงี้ยเขาก็แบบเพื่อนก็แบบว่าอธิบายให้ฟังเนาะเนี่ยแบบเนี้ยเลยมันเพิ่งขึ้นมาโผล่มาจากดินเลยฉันคิดไว้ว่านะมันต้องเห็ดพึ่งหวานแน่ๆเลยเออเขาก็บอกอย่างนี้มันต้องเห็ดเป็นเห็ดพึ่งหวานแน่ๆเลยแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ฉันก็เก็บมาแล้วเพื่อนที่ทำงานก็บอกว่าแล้วอ่ะได้เอามาทำอาหารกินหรือเปล่าทำสิทำก็คือผัดใส่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่เนยก็คือแบบคนฟินก็จะทำแค่นี้ผัดใส่เนยแล้วก็กินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยว่าแต่พอฉันกินเสร็จแล้วอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจว่าเห็ดตัวเนี้ยมันคือเห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพอฉันกินเสร็จนะฉันก็มานั่งคิดเฮ้ยมันใช่เห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยว่าเนี่ยฉันน่ะก็รีบวิ่งไปห้องนอนนะคือแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนชุดสวยๆเลยเขาบอกว่าแล้วก็รีบไปห้องนอนแล้วก็ไปนอน แล้วเพื่อนที่ทำงานก็ถามว่าเอาแล้วทำไมต้องรีบไปนอนเขาบอกว่าเพื่อเขาตาย ทุกคนเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดสวยๆแล้วก็เอาพี่ติ๊กเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดสวยๆเผื่อว่าเขาตายแล้วเขาจะได้แบบนอนที่นุ่มๆแล้วก็แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเผื่อมีแบบว่าคนเก็บศพหรือว่าพวกอัมบูลานมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เห็นเขาใส่พวกกางเกงในอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเข้าใจมากคือคนฟินนะส่วนมากอะเขาจะนอนอะตอนกลางคืนเงี้ยเขาจะใส่แค่กางเกงในเสื้อในนอนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยยกเว้นหน้าหนาวอะนะแต่ส่วนมากก็คือจะเป็นอย่างนี้ใส่เสื้อในกางเกงในนอนเนี้ยเขาบอกว่าเผื่อเขาตายตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกอัมบูลานแล้วก็มีพวกพยาบาลมารับเงี้ยเขาก็จะเห็นกางเกงในฉันหมดเพื่อนที่ทำงานบอกเธอก็คิดได้เนาะจริงๆฉันใส่จริงๆเขาไม่อยากให้เห็นกางเกงในโอ้ยโคตรฮาเลยว่าเราให้ฟังเพื่อนที่ทำงานก็ฮากันใหญ่เลยว่าเขาคิดได้ไงอะไรเงี้ยสรุปไซเกอร์จ้ะไม่ตายไซเกอร์ไม่ตายโอ้ยคือแบบโคตรฮาเลยคือขำกันแบบกากแตกเลยคือแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะใส่เขาเรียกว่าใส่ไรประโยชน์เลยเนาะชุดอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเขาบอกดีแล้วที่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยวันหลังอ่ะถ้าแต่ว่าเจอก็อย่าไปเก็บมากินนะอะไรเงี้ยถ้าไม่แน่ใจแต่เขาบอกตอนแรกฉันคิดว่ามันใช่เลยฉันมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้พอกินเสร็จปุ๊บเอ้ยมันใช่หรือเปล่ามานั่งคิดนี่งงมากเลยงงมากเลยกับคนฟินทุกคนเก็บต่อนี่โอ้โหเห็ดปลวกฝรั่งจ้ามันเหมือนจะขึ้นอีกรอบว่านี่เลยเห็ดปลวกฝรั่งนี่โอ้ดูขาขาวจ้วงเลยทุกคนสวยๆแต่เราก็ไม่รู้อุ๊ยดอกนี้ก็ได้ดูค่ะขาดีงามนี่อีกเนี่ยกำลังขึ้นเลยอุ๊ยเย็นเฉียบเฉียบโอเคอยู่โอ้ดูมีแต่ดอกสวยๆหูขาอุ้ยนี่สองได้ไหมล่ะทุกคนอุ้ยได้นี่อุ้ยขาจิ๋วเดียวดูแม่เล็กกว่านิ้วก้อยอีกอ่ะนี่หนุนๆแล้วก็ดูข้างหน้าข้างหน้าเอาตอนนี้ความแบบโอ้โหมือแข็งทุกคนมือเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวจะได้กลับแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวดอกได้หรือเปล่าเสียดอกนะปีหน้าหนูนะคราวนี้ถึงจะได้เก็บอ่ะไม่ได้แล้วนั่นคืออะไรอ่ะโอ้โหไอ้นั่นน่ะทุกคนไอ้นุ่มมิตติเห็ดพึ่งทรายอ่ะแต่ว่ามันเริ่มเปื่อยแล้วอ่ะไหนได้หรือเปล่ากำลังขึ้นเนี่ยอู้ขาดูค่ะน่ารักแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยไม่น่าจะได้เลยดูแก่หมดแล้วได้ไหมไม่ได้ดูข้างหน้าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีคนตัดไปแต่ว่าอันเนี้ยล่ะไอ้ที่ลอยเขาตัดเลยว่าอู้เปื่อยแล้วอันนี้ล่ะเอ้าทุกคนโอ๊ยเปื่อย
เอาแข็งเออได้นี่เอาโอ้โหไม่เจออะไรดูเพิ่งวานหัวแดงดอกเอาก็ยังได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหทากลูกเพ่เยอะมากทุกคนมาจะตัดทั้งนั้นนะโอ้โหมันเป็นยังไงล่ะโอ้เดี๋ยวเอ้ยดอกได้ดูเย่แต่ขาทางเราคิดว่าไม่ไหวไหมถ้างั้นเราก็จะมาตัดนี่โอ้ยตอนนี้ตาสลัวมากเลยทุกคนมันเหมือนแบบจะหกโมงกว่าเออประมาณนั้นนะแต่วันนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะพี่ติ๊กได้กี่ดอกไม่รู้อู้แชปเย็นเย็นเฉียบอะทุกคนเย็นเหมือนเอามือเข้าในช่องฟิตตอนเนี้ยเรามือมันเริ่มที่จะแข็งอะทุกคนโอ้ยไออากาศไม่พอแล้วมาโดนความชื้นจากเห็ดเนี่ยตอนแรกก็จะไปตัดที่บ้านไงมันไม่ได้ฟิลไงทุกคนก็ตัดที่ป่าเนี่ยแหละเดี๋ยวพอไปถึงบ้านปุ๊บเดี๋ยวไปนั่งฉีกแล้วก็เดี๋ยวจะไปลวกเดี๋ยวจะไปทำวิธีการทำลาบให้ดูคือแบบง่ายที่สุดใน3โลกแล้วก็อร่อยมากจะบอกให้รอดูให้จบนะคะพอดีเลยทำอาหารกินเย็นนี้กับเขาเรียกว่าอะไรหมูกรอบเออว่าจะทำหมูกรอบอุ้ยถ้าพี่ติ๊กไม่มาด้วยไม่กล้ามาแล้วเนี่ยทุกคนคือถ้าวันสว่างมีแดดออกเนี้ยกล้ามาแต่คือพอแบบมันไม่มีแดดแล้วมันรู้สึกแบบวังเวงอะถึงแม้ป่าจะโล่งก็เถอะมีความวังเวงแต่ส่วนมากป่าที่บีไปเก็บอะบีก็จะไม่กลัวนะทุกคนเพราะว่าเราก็เคยไปเนาะเราก็เคยไปมันก็ชิวๆนกก็ยังจะอพยพอยู่นะโอ้ยดูดอกนี้สวยมากเลยนี่3ดาวนะคะเห็ดปลวกฝรั่งนะทุกคนปีนี้คาดว่าไม่รู้จะได้เก็บเห็ดถั่วหรือเปล่านะเห็ดถั่วที่หลังบ้านนะไม่รู้เหมือนกันน้อยลงทุกทีเห็ดถั่วโอ้อ้าวอีกหนึ่งดอกไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วหนาวเดี๋ยวโอ้ค่ะโอ้แข็งมากทุกคนตัดน้องเปรี้ยวโอ้โหขาแน่นเวอร์แน่นมากดูค่ะบายเดี๋ยวเนี่ยได้ไหมโอ้โหขาปิดซีซั่นหรือเปล่าดูค่ะล้มยากนะเนี่ยดอกเนี่ยดูบลูเลยขาแน่นด้วยดูนี่ค่ะไปนี่โอ้ยน้องโอ้โหทุกคนสุดเวอร์
งามเดี๋ยวไม่ต้องออกกันแหละอะไรล่ะโอ้ดูโอ้ยขาเล็กนิดเดียวโอ้ยดูโอ้โหไปนี่เอาโอ้โอ้ทุกคนดูพญาเห็ดพวกฝรั่งทุกคนดูพญาเห็ดพวกฝรั่งใหญ่มากทุกขาโอ้โหเบอร์นี้เลยเหรอเบอร์นี้เลยเหรอมันได้ไหมอ่ะถ้าดอกได้ก็ได้นะได้ดอกได้แต่ขาดูขานะดูเต็มอ่ะดอกได้อู้หูใหญ่มากแล้วไม่ต้องออกกันแล้ววันนี้อุ้ยโอ้โหขาอู้นี่อุ้ยสวยน่ารักว่ะไหนอะไหนอะพี่ติ๊กบอกมันอยู่แถวเนี้ยอะไรวะเอาเห็ดหายโอ้เห็ดเลยไหนละลูกว่าเห็ดอะโอ้ยเห็ดหายเฮ้ยเนี่ยอู้โอ้โหพ่อแม่ลูก3ดอกพี่ติ๊ก yes ขอบคุณค่ะเอาโอ้ย3ดอกทุกคนดูโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนี่ยที่ตอนนี้จะเจอเห็ด3ดอกดูค่ะอันนี้น่าจะเป็นพ่อแหละอันนี้ลูกอันนี้แม่สวยสุดก็คงคือเลยมาซ่อนอยู่ก็จะตานโอ้โหเอียนอ่อนตัวทุกคนกลัวหมดเลยดูโอ้ยโอ้ยตากินฮันอนโตดูทุกคนกลัวหมดเลยเอ้าหาเห็ดอะไรตีลอนเนี่ยคาตุกเตะคาบุติ๊กบอกสถานการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้แหละตอนเนี้ยโอ้ยมันไม่ใช่ละภาษาฟินวันละคำนะคะเมื่อกี้ที่บีพูดไปก็คืออนโตอนโตก็คือกลวงทุกคนมันกลวงอนโตจะใช้กับพวกบอกว่าต้นไม้ก็ได้ที่มันกลวงอ่ะเออเอาได้อยู่โอ้ยกว่าจะเจอ3ดอกเหรอกลวงมดโอ้ไม่ได้หรอกมั้งลูกนะดูโอ้เอาไหนล่ะดูไม่ได้ทุกคนโอ้ลูกพี่ไม่รู้ไหนหนอนไม่รู้ไหนมองไม่เห็นอันนี้ไงนี่โอ้ยมันไม่ได้หรอกทุกคนโอ้โหโอ้เสียศูนย์การตื่นเต้นอะไรเมื่อกี้ตั้ง3ดอกโอ้ยไปเอาว่าไปอย่าเพิ่งไปทุกคนนะทั้งนั้นตัดอันนี้ก่อนนี่ไอ้ปอฝรั่งที่บอกสุดท้ายสุดคำว่าดอกสุดท้ายไม่เคยมีอ่ะนี่อุ้ยอย่าลมสิจ๊ะเออดูอันเนี้ยขาเล็กเวอร์เดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงที่แบบใหญ่ๆอ่ะโอ้อันนี้ก็เล็กนี่นี่อันนี้ทุกคนสวยมากเลยสวยเรามันดินซอไปเลยจ้ะดูน่ารักมากอีกหนึ่งสุดท้ายอุ้ยทากน้อยดูน่ารักเวอร์เมียวอาจ้ะกลับบ้านไปทำลาบดีกว่ากินกับผักเยอะๆอย่างนี้อร่อยเอาเนี่ยเดี๋ยวน้องจิ๋วท
ันต้มยำก็อร่อยนะทุกคนเนี่ยต้มยำกุ้งอะไรต้มยำกุ้งอร่อยอันนี้จ้ะทุกคนสุดท้ายท้ายสุดคลิปนี้เราก็จะได้ประมาณนี้แหละก็ไม่เสียเที่ยวนะว่าไปเออได้กินอยู่ประมาณ 2-3 วันเนี่ยเนาะถ้าต้มยำอะไรอย่างงี้ไปกลับบ้านจ้า